สวัสดีครับผมกิติกรเดืองรัตน์สุนทรคณะศิษย์อาจารย์ยอดจากช่องอาจารย์กมลวรรณศิษย์อาจารย์ยอดรายงานตัวครับและในวันนี้ก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านที่อยู่ใจกลางป่าดงพญาไฟและเรื่องราวจะเป็นยังไงเราลองมารับฟังกันนะครับปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งปวงรวมถึงการทำร้ายสัตว์หรือมนุษย์ด้วยกันแม้แต่คิดหรือวางแผนก็ถือว่าผิดศีลข้อนี้แล้วท่ามกลางเสียงเพลงลูกทุ่งในสมัยนั้นที่กำลังดังออกมาจากวิทยุ AM ที่กลุ่มของพวกผมกำลังนั่งฟังพร้อมๆกับการตั้งวงกินเหล้าตามภาษาชาวบ้านชนบทอยู่ที่หน้าบ้านของผมบรรยากาศในวงเหล้าตอนนั้นมีความตึงเครียดกันค่อนข้างสูงเพราะเวลานี้ที่หมู่บ้านของพวกผมค่อนข้างที่จะแห้งแล้งต้องอาศัยชีวิตกันอย่างยากลำบากบางครอบครัวถึงกับต้องอยู่อย่างอดมื้อกินมื้อส่วนพืชผลการเกษตรก็ล้วนแต่ไม่มีผลผลิตกันแทบทุกครัวเรือนมีหนำซ้ำของป่าที่เคยหากันมาได้อย่างง่ายดายแต่ในตอนนี้กลับไม่มีอะไรให้ชาวบ้านอย่างพวกเราเข้าไปหากันสัตว์ป่าต่างๆก็พากันโยกย้ายถิ่นฐานหนีความแห้งแล้งเข้าไปยังป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และอยู่เข้าไปค่อนข้างลึกตัวผมเองยกมือขึ้นปาดเหงื่อด้วยความรู้สึกที่ร้อนจากอากาศของแสงพระอาทิตย์ที่กำลังส่องลงมาแผดเผาทุกๆอย่างหากเป็นอย่างนี้ต่อไปพวกเราคงจะอดตายกันแน่ๆวะข้าว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างถ้ามาอย่างนั้นลูกเด็กเล็กแดงก็คงจะพากันอดตายไปก่อนพวกเราอย่างแน่นอนผมสะบดถ้อยคำออกมาด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจกับโชคชะตาที่ต้องมาพบเจอกับทุกๆคนในตอนนี้ถ้างั้นพี่ก็พาพวกเราออกไปหาของป่าแถวๆใกล้ๆโคราชสิพี่ถึงมันจะไกลหน่อยแต่หากว่ามันได้มาเยอะมันก็น่าจะคุ้มนะพี่ผมเคยได้ยินพักพวกมันบอกกับผมมาว่าที่นั่นมีสัตว์ป่าและก็ของป่าอีกเพียบหากว่าพวกเราไปกันหลายๆคนเนี่ยก็คงจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้างดีกว่าอยู่อย่างนี้ไปวันๆนะพี่ไอ้ชนพานรุ่นน้องของผมมันเอ่ยปากออกมาใครเขาให้พูดออกมาก่อนวะยังไม่ทันได้ไปกันเลยคำโบราณเขาว่าเอาไว้นะสงสัยกูคงไม่เคยบอกมึงแล้วมั้งเสียงผมถูกมันออกมาแต่ความคิดของมันในเวลานี้มันก็ไม่ได้แตกต่างจากความคิดของผมมากนักไหนๆก็ไหนๆแล้วจุดหมายปลายทางแห่งการแก้ไขปัญหาในตอนนี้มันก็คงหนีไม่พ้นความคิดของไอ้ชนที่มันกำลังบอกกับทุกๆคนออกมาผมยกแก้วเหล้าแก้วสุดท้ายแล้วกระดกลงไปในคอพร้อมกับเอ่ยปากบอกกับทุกๆคนออกมาถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ช่วงสายๆพวกเราก็จะออกเดินทางกันข้าขอให้ทุกๆคนเตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วก็มาหาข้าในวันพรุ่งนี้แล้วเราก็จะเริ่มออกเดินทางผมเอ่ยปากบอกทุกๆคนออกมาก่อนที่บางคนจะเริ่มลุกออกจากที่นั่งพร้อมๆกับการแยกย้ายกันกลับบ้านขายบ้านมันเพื่อจัดเตรียมเข้าของก่อนที่จะเริ่มออกเดินทางตามที่ได้นัดหมายกันเอาไว้แสงของพระอาทิตย์ในวันนี้ก็เริ่มที่จะรารับขอบฟ้าไปอย่างช้าๆจนมันเริ่มเดินทางมาถึงเวลาที่ผมจะต้องเข้าหลับนอนเพื่อพักผ่อนแต่แขนของผมนั้นกลับถูกยกขึ้นมากายขึ้นที่หน้าผากพร้อมกับการคุ้นคิดอะไรหลายๆอย่างที่ยังคงติดค้างอยู่ในหัวใจของผมในที่สุดแสงทองของรุ่นอรุณวันใหม่ก็ได้เดินทางมาเยือนหมู่บ้านกลางป่าดงพญาไฟอย่างช้าๆพร้อมๆกับกลุ่มพานป่าอย่างพวกผมที่กำลังรวมตัวกันเพื่อที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ได้ตั้งใจกันเอาไว้การเดินทางในวันนี้ค่อนข้างที่จะมีอากาศที่ร้อนจัดในบางครั้งนั้นผมจำเป็นที่จะต้องพากลุ่มของพวกผมหยุดพักตามต้นไม้ใหญ่หลายครั้งจนบางคนเริ่มที่จะแสดงอาการเหนื่อยล้าออกมาอย่างเห็นได้ชัดและในที่สุดหลังจากที่ต้องเดินทางกันอยู่หลายชั่วโมงจุดหมายปลายทางที่เป็นใจกลางป่าอันรกทึบมันก็ได้ปรากฏต่อสายตาผู้มาเยือนหลายๆคนพวกเราได้ช่วยกันนำห้างกันหน่อยก่อนที่มันจะค่ำมืดกันไปซะก่อนข้าขอให้ทุกๆคนระวังตัวกันให้มากและอย่าออกไปไหนมาไหนคนเดียวล่ะผมบอกพานรุ่นน้องจำนวน 5-6 คนออกมาก่อนที่จะเร่งช่วยกันทำห้างที่พักก่อนที่แสงของพระอาทิตย์จะรารับขอบฟ้าไปเสียก่อนท่ามกลางป่าอันรกทึบความรู้สึกของผมมันกลับเริ่มมีความสงสัยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาด้วยหลายสิ่งหลายอย่างมันเริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นอย่างเช่นเสียงของสัตว์ป่าในตอนนี้มันกลับไม่มีการส่งเสียงออกมาเลยสักชนิดแต่ในทางกลับกันมันกลับมีแต่ความเงียบซึ่งมันค่อนข้างที่จะผิดปกติไปจากความเป็นจริงของป่าเป็นอย่างมากแสงของพระอาทิตย์ได้ลารับขอบฟ้าไปอย่างช้าๆพร้อมๆกับกลุ่มพานป่าผู้มาเยือนอย่างพวกผมที่กำลังนั่งอยู่บนห้างสองห้างด้วยท่าทีและอาการที่เงียบสงบส
สายตาของพวกผมต่างพากันจับจ้องฝ่าความมืดมิดไปยังพื้นด้านล่างพร้อมๆกับการใช้ประสาทหูเพื่อรับฟังความเคลื่อนไหวต่างๆรอบๆตัวแต่บางคนก็ใช้เวลานี้เพื่อพักผ่อนเอาแรงเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางที่ค่อนข้างจะไกลซึ่งก็ไม่แตกต่างอะไรจากตัวผมมากนักและเมื่อเวลาของค่ำคืนเริ่มที่จะเดินทางมาถึงช่วงเวลาของกลางดึกเสียงแห่งความเงียบในป่ารึกก็ยังคงเข้าปกคลุมทุกจุดบริเวณที่พวกเราอยู่ตลอดเวลาสายลมในเทือกเขาดงพญาไฟเริ่มที่จะพัดพาความหนาวเหน็บเข้ามาอย่างไม่ขาดสายพร้อมๆกับสายตาของหลายๆคนที่มันได้แฝงเอาไว้ด้วยความหวังและกำลังสอดส่องหาเป้าหมายอย่างใจจดใจจ่อที่นี่นี่มันเงียบจริงๆเลยว่ะพี่พานุ่นน้องของผมคนหนึ่งพูดออกมาเบาๆพร้อมๆกับการถอนหายใจราวเหมือนกับคนที่กำลังสิ้นหวังรอดูอีกสักพักก่อนนะมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของมันก็ได้ผมพูดปลอบใจพานุ่นน้องหลายๆคนออกมาแต่ยังไม่ทันสิ้นเสียงที่ผมได้พูดออกมาสิ่งที่มันผิดปกติไปจากธรรมชาติที่มันเป็นอยู่มันก็ได้เริ่มที่จะปรากฏขึ้นอย่างช้าๆผ่านสายตาของพวกผมที่กำลังจับจ้องมองสิ่งนั้นด้วยความสนใจสิ่งที่ทุกคนได้เห็นกันในช่วงเวลากลางดึกสงัดในตอนนี้มันกลับไม่ได้เป็นร่างของสัตว์อย่างที่พวกผมกำลังต้องการและรอคอยแต่อย่างใดแต่ในทางกลับกันมันกลับเป็นเสียงกรีดร้องอันแหลมคมผสมกับเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนานและต้นตอของเสียงมันก็ไม่ได้ห่างจากจุดที่พวกผมใช้นั่งห่างกันอยู่สักเท่าไหร่และในจุดตรงกันข้ามกับจุดที่พวกผมใช้นั่งห้างกันนั้นมันกลับมีแสงไฟของดวงไฟปริศนาจำนวนหลายดวงที่กำลังลอยไปลอยมาอยู่รอบๆห้างของกลุ่มพวกผมแต่ยังไม่ทันไรดวงไฟปริศนาเหล่านั้นมันก็เริ่มที่จะลอยตรงดิ่งเข้ามาหากลุ่มของพวกผมอย่างตั้งใจและท่ามกลางความตกใจของทุกๆคนหากจะถามผมว่าดวงไฟทั้งหมดนั้นมันคือตัวอะไรกันแน่ผมในเวลานี้ก็ไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ว่าที่แท้จริงแล้วพวกมันคือตัวอะไรแต่ที่แน่ๆแสงไฟจำนวน 4-5 ดวงนั้นมันไม่ใช่ผีกระสืออย่างแน่นอนเพราะลักษณะการลอยไปลอยมาของพวกมันนั้นมันกลับไม่เหมือนการเคลื่อนไหวของผีกระสือแต่อย่างใดพวกมันแต่ละดวงลอยไปลอยมาและสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วราวกับพริบตาอันตรายจากดวงไฟปริศนาเหล่านั้นมันได้เริ่มที่จะเข้ามาห้อมล้อมกลุ่มของพวกผมเอาไว้ในทุกที่ทุกทางจนในที่สุดเสียงหนึ่งมันก็พันดังขึ้นมาอย่างกึกก้องเสียงปืนแก๊ปคู่ใจของผมมาได้ส่งเสียงร้องคำรามออกมาอย่างกึกก้องไปทั่วทั้งป่าอาถรรพ์ลูกกระสุนอาคมที่ผมได้ใส่เอาไว้มันก็ได้ทำหน้าที่ขับไล่อามนุษย์ดวงไฟเหล่านั้นจนพวกมันเริ่มที่จะลอยหายกันไปทีละดวงทิ้งไว้แต่เพียงเสียงหัวเราะของพวกมันที่ยังคงพากันส่งเสียงหัวเราะเย้ยๆออกมาอย่างไม่ขาดสายเหตุการณ์อันน่าตกใจและเหนือธรรมชาติก็ได้เงียบเสียงลงพร้อมๆกับความโล่งใจของแต่ละคนที่ยังคงมีอาการหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดมาเขาก็เพิ่งเคยเจอนั่นแหละมันไม่น่าจะใช่ผีกระสืออย่างแน่นอนบอกทุกคนให้ระวังตัวกันให้ดีอย่าเพิ่งนอนหลับโดยเด็ดขาดข้าเริ่มรู้สึกว่าที่นี่มันชักเริ่มมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นแล้วผมบอกกับทุกๆคนออกมาก่อนที่จะเริ่มสวดบริกรรมคาถาคุ้มกันภัยและเริ่มที่จะบรรจุกระสุนอาคมเข้าไปในปากกระบอกปืนอีกครั้งแต่หลังจากนั้นไม่นานมากนักเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมันก็พันได้เกิดขึ้นอีกครั้งเพราะว่าจู่ๆก็มีตัวอะไรบางอย่างที่มันกำลังบินไปบินมาอยู่บนยอดไม้และขึ้นที่ไปมาอย่างรวดเร็วแสงของไฟฉายจำนวนหลายกระบอกที่ได้ติดตัวกันมาก็เริ่มที่จะสาดแสงไปยังต้นตอของเสียงที่มันนั้นกำลังเคลื่อนที่มาหากลุ่มของพวกผมและสายตาของทุกๆคนก็ต้องตกใจกับสิ่งที่ได้พบเห็นกันในค่ำคืนนี้เพราะสิ่งที่ทุกคนกำลังได้เห็นกันในตอนนี้นั้นมันกลับเป็นภาพของชายแก่ที่มีแต่ผมงอกยาวเต็มหัวไปหมดดวงตาของแกทั้งสองข้างก็มีสีแดงกล่ำราวกับปีศาจและที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นหน้าตาของแกที่ได้พบเห็นกันในเวลานี้กลับมีหน้าตาเหมือนสัตว์จำพวกค้างคาวยังไม่มีผิดและร่างของชายแก่คนนั้นก็เริ่มที่จะกระโจนลอยไปลอยมาตามกิ่งไม้ราวกับว่าเป็นสัตว์จำพวกลิงซึ่งมันไม่น่าที่จะเป็นไปได้แต่อย่างใดใบหน้าอันเหี่ยวย่นบวกกับฟันอันแหลมคมที่ยื่นออกมายิ่งทำให้พวกผมนั้นเกิดความหวาดกลัวได้ยืนตัวเกรงกันไปหมดทุกคนผมนั้นไม่รอช้าที่จะยกปลายกระบอกปืนของผมเล็งไปยังร่างของชายแก่ปริศนาคนนั้นพร้อมๆกับการร่านไกปืนเข้าหาตัวก่อนที่ร่างของชายแก่คนนั้นจะกระโจนเข้ามาหายังร่างของผมเสียก่อนเสียงอาวุธคู่ใจของผมมาได้ส่งเสียงคำรามร้องออกมาอีกครั้งและดูเหมือนว่าคมกระสุนอาคมนั้นมันจะทำหน้าที่ของมันยังไม่ผิดเป้าหมายร่างของชายแก่คนนั้น
ได้ถูกคมกระสุนอาคมของผมเข้าอย่างจังก่อนที่ร่างของชายแก่จะล่วงหล่นลงไปยังพื้นดินอย่างรวดเร็วซึ่งในความเป็นจริงนั้นหากมนุษย์หรือสัตว์ที่ถูกยิงในระยะเผาขนขนาดนี้มันก็ไม่น่าที่จะมีชีวิตรอดแต่อย่างใดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้มันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่หลายๆคนได้คิดเอาไว้เสียแล้วเพราะร่างของชายแก่ปริศนาที่ล่วงหล่นลงไปยังพื้นดินร่างในตอนนี้มันได้กลับกลายเป็นร่างของเสือตัวขนาดใหญ่ที่กำลังยืนร้องคำรามออกมาด้วยท่าทีที่ดุร้ายไร้สิ้นเสียงที่ไอ้ปีศาจหน้าขนมันได้ร้องคำรามออกมานั้นตัวของมันก็พลันเริ่มที่จะปีนป่ายมาหากลุ่มของพวกผมที่ในตอนนี้ต่างคนต่างก็ตั้งท่าเตรียมตัวป้องกันกันอย่างเต็มที่จนในที่สุดเสียงปืนของกลุ่มพันป่าผู้มาเยือนในป่าแห่งนี้มันก็เริ่มเสียงดังส่งเสียงออกมาอย่างติดกันควันของกระสุนและดินปืนต่างลอยคักคลุ้งไปตามอากาศที่หนาวเย็นพร้อมๆกับร่างของไอ้เสือผีที่มันกำลังนอนแน่นิ่งจมกองเลือดคมกระสุนจากปากกระบอกปืนหลายกระบอกต่างตรงเข้าไปยังร่างของไอ้ปีศาจหน้าขนยังไม่ผิดเป้าหมายรวมไปถึงคมกระสุนอาคมชุดใหม่ของผมนั่นด้วยแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็พลันได้เกิดขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าจู่ๆร่างของไอ้ปีศาจหน้าขนมันก็เหมือนที่จะพยายามลุกขึ้นมาอย่างช้าๆพร้อมๆกับการเอ่ยปากออกมาเป็นภาษามนุษย์อย่างน่าตกใจกูฝากพวกมึงเอาไว้ก่อนแล้วกูจะกลับมาฆ่าพวกมึงทุกคนไม่ว่ายังไงพวกมึงมันก็ต้องตายกันอยู่ที่นี่สิ้นเสียงที่ไอ้ปีศาจมันได้พูดออกมาเป็นภาษามนุษย์ร่างของมันนั้นก็พันหายไปราวกับธาตุอากาศราวกับว่ามันเป็นผีปีศาจที่หายตัวได้อย่างใจนึกคิดเหตุการณ์ทุกๆอย่างก็เริ่มที่จะสงบลงในช่วงใกล้รุ่งตัวผมเองนั้นยังคงนั่งเฝ้าสอดส่องสายตาเป็นรอบบริเวณเพราะยังคงไม่มั่นใจความปลอดภัยในเวลานี้มากนะและที่สำคัญผมเองก็ยังเชื่ออยู่ในใจเหลือเกินว่าไอ้ปีศาจหน้าขนมันจะต้องกลับมาเล่นงานกลุ่มของพวกผมอีกครั้งแน่นอนเพียงแต่จะเป็นเวลาใดก็แค่นั้นเองหากข้าเดาไม่ผิดไอ้ตัวที่เราเจอกันเมื่อคืนมันก็น่าจะใช่เสือสมิงนั่นแหละไม่น่าเชื่อว่าพวกมันยังคงอาศัยอยู่แถบนี้ถึงว่าระป่าแถบนี้มันถึงได้เงียบผิดปกติไปผมบอกกับพานรุ่นน้องออกมาเบาๆก่อนที่เสียงของสัตว์ป่าต่างๆจะเริ่มส่งเสียงออกมาต้อนรับเวลาเช้ามืดซึ่งนั่นก็หมายถึงกลุ่มของพวกผมนั้นได้ปลอดภัยจากพูดผีปีศาจที่อยู่รอบๆบริเวณนี้แล้วแสงของพระอาทิตย์รุ่งเช้าเริ่มที่จะสาดแสงลงมายังพื้นดินด้านล่างพร้อมๆกับกลุ่มพานอย่างพวกผมที่กำลังเตรียมตัวลงจากห้างพร้อมกับความผิดหวังที่ยังคงแอบแฝงอยู่ภายในจิตใจของทุกคนที่ไม่ได้สิ่งใดเลยที่ตนเองต้องการกลับไปฝากคนในครอบครัวพวกเราต้องกลับแล้วล่ะอยู่ต่อไปที่นี่ก็ไม่ได้อะไรยังไงมันจะต้องกลับมาแก้แค้นพวกเราอย่างแน่นอนพวกเราพากันกลับกันก่อนจะดีกว่าเรื่องอื่นเอาไว้ทีหลังรักษาชีวิตพวกเราเอาไว้ก่อนถ้ายังไม่ตายพวกเราก็คงไปหาที่อื่นก็ได้รีบเดินทางกลับกันก่อนจะดีกว่าผมบอกกับพานรุ่นน้องเพื่อเป็นการปลอบใจและให้กำลังใจไปในตัวเพราะหลายคนก็แสดงอาการผิดหวังที่ไม่ได้เนื้อสัตว์กลับไปฝากคนในครอบครัวของเขาเลยและทุกคนนั้นก็ต่างตั้งใจและตั้งความหวังเอาไว้ค่อนข้างสูงมันจึงไม่ผิดอะไรที่พานรุ่นน้องต่างรู้สึกผิดหวังและแสดงอาการออกมาอย่างเห็นได้ชัดเวลานี้ในป่าดงพญาไฟเริ่มที่จะสายมากขึ้นตามลำดับพร้อมๆกับสายตาของผมที่กำลังมองไปยังร่องรอยคราบเลือดของไอ้เสือผีที่กำลังกองอยู่ที่พื้นเต็มไปหมดซึ่งตัวมันนั้นก็น่าจะได้รับบาดเจ็บอยู่มากไม่น้อยเช่นกันและหลังจากนั้นไม่นานมากนะกลุ่มพานป่าอย่างพวกผมก็ต่างพากันเดินทางกลับมายังหมู่บ้านด้วยความปลอดภัยแต่ในความโชคร้ายนั้นก็ยังพอมีความโชคดีเข้ามาบ้างเพราะในระหว่างเดินทางกลับกันมานั้นกลุ่มของพวกผมก็ต่างพากันได้พืชผักและสัตว์ป่าขนาดเล็กติดตัวกลับมาบ้างซึ่งนั่นก็น่าจะเพียงพอให้ใช้ประทังชีวิตตามภาษาชาวบ้านชนบทไปได้อีกสักพักถึงแม้จะไม่นานมากนักแต่มันก็ยังดีกว่าที่จะไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมากันเลยหลังจากนั้นเป็นต้นมากลุ่มของพวกผมก็เริ่มมีความคิดที่จะละเลิกอาชีพพรานป่ากันเสียทีเพราะมันเป็นอาชีพที่เสี่ยงและเป็นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่แตกต่างอะไรกับการทำบาปอยู่ไม่เว้นวันแม้จะเป็นการหาเพื่อมาเลี้ยงชีพก็ตามทีซึ่งหลังจากนั้นไม่นานมากนักกลุ่มของพวกผมก็ต่างพากันละเลิกอาชีพพรานป่าและหันหน้าทำมาหากินกันอย่างสุจริตกินอยู่กันตามอัตภาพและไม่คิดที่จะกลับเข้าไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์ในป่ากันอีกเลยซึ่งนั่นก็นับถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่แล้ว
ที่กลุ่มของพวกผมนั้นได้ทำบุญไถ่บาปหลังจากที่ต้องพรากชีวิตสัตว์เป็นจำนวนนับไม่ถ้วนและที่สำคัญมากไปกว่านั้นกลุ่มของพวกผมทั้งหมดทุกคนก็ไม่มีใครกล้าที่จะกลับเข้าไปยังบริเวณที่เป็นถิ่นอาศัยของไอ้ปีศาจหน้าขนที่มันมีชื่อเรียกกันว่าเสือสมิงกันอีกแล้วครับและนั่นก็คือเรื่องราวของโคสมิงแร้งคอยเรื่องเล่าจากเขาโครงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านกลางป่าดงพญาไฟครับและสุดท้ายนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอาจารย์กำมลวันศิษย์อาจารย์ยอดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอาจารย์กำมลวันศิษย์อาจารย์ยอดด้วยนะคะขอขอบพระคุณที่รับชมและสามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ช่องอาจารย์กำมลวันศิษย์อาจารย์ยอดและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ